ยามาซากิต้านไม่อยู่ซุปเปอร์บอลในตอนนี้ก็อาจเอาไม่อยู่มารัสกริโกเรียนโหดจัดใครก็ตามที่มีสไตล์การหวดด้วยแข้งแบบทื่อๆตรงๆหากเตะไปแล้วไม่สามารถทำให้มารัสกริโกเรียนยุบได้เตรียมตัวเจอกับหมัดหนักๆได้เลยและทันทีที่เขาเข้าถึงตัวเนี่ยทุกคนมีโอกาสร่วงได้หมดในไฟนี้ก็เช่นเดียวกันยามาซากิพยายามที่จะหวดแรงๆแล้วแต่ว่าเอาไม่อยู่สุดท้ายเขาเข้าประชิดตัวได้เสร็จเลยและหลังจากดูฟอร์มของมารัสกริโกเรียนกลับมาฟันธงว่าซุปเปอร์บอลกับมารัสที่กำลังจะเจอกันใครจะเป็นฝ่ายชนะมารัสกริโกเรียนหนุ่มน้ำเงินครับยามาซากิก็หนุ่มแดงรวมรวมอะไรแบบรวมรวมยามาซากิต้านอยู่ไหมไปบนแล้วลงล่างครับแต่พอเข้าระยะประชิดต้องรีบผลักครับในระยะนี้คือระยะอันตรายของเขานี่ไงอย่าให้โดนหมัดเด็ดขาดครับคงจะหนักมากๆนี่อ่ะซ้ายขวาสลับกันไปเข้ามาระยะอีลำตัวแล้วขึ้นมาอัปเปอร์คัตเผลออัพนะยามาซากิจะรอดไหมเนี่ยจะถีบไปก่อนไหมหมุนออกยังไงโอ้โหไม่ได้โอ้โหรอดนี่ว่าจะไม่รอดซะละมาเดี๋ยวดูยก2ก่อนเผื่อว่ายามาซากิจะโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นมาบ้างหวดปลายยกนี้เหมือนวางแผนมาหวดต้านเอาไว้อย่าให้เข้าใกล้ครับแต่มารัสเรียบร้อยเอ้าโดนเตะสูงเหมือนกันนะเรียบร้อยเลยครับซุปเปอร์บอลกับมารัสกริโกเรียนเคยเจอกันหลายครั้งซุปเปอร์บอลโดนน็อกก็เคยแล้วก็ไฟล่าสุดซุปเปอร์บอลก็สามารถแก้มือได้สำเร็จแล้วก็สามารถเอาชนะคะแนนเขาได้แต่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้มารัสกริโกเรียนเหมือนจะอยู่ในฟอร์มที่ดีมากๆในตอนนี้เพราะว่าตอนเจอกับชิงกิสลาซอฟอลาซอฟเองก็ต้องถอยร่นไปไกลเลยคือไม่ให้เข้าประชิดตัวไม่กล้าบวกตรงๆครับเจอกับสิทธิชัยสิทธิชัยก็เสร็จเหมือนกันและเช่นเดียวกันเจอกับซุปเปอร์บอลคาดว่าซุปเปอร์บอลน่าจะใช้ลูกถีบแล้วก็ลูกหมัดลูกหลากหลายให้เป็นประโยชน์ดูท่าทางจะมันแน่แต่ถ้าจะให้ฟันธงว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะผมมองว่าเป็นมารัสกริโกเรียนและนี่คือคนเก่งอยู่เต็ม